ผมประสบด้วยตนเองตรงๆไหมต้องใช้คำว่าร่วมดีกว่าเพราะคนที่โดนโดยตรงคือเพื่อนผมแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับมันเพราะว่าผมไปนอนที่ห้องมันผมต้องบอกว่าเพื่อนผมคนนี้มันชื่อไอ้บุ๊กแล้วผมต้องบอกกันว่าบุ๊กเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสติสตังนี่ต้องใช้คำว่าจะบอกว่าไม่เต็มบาทก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะต้องใช้คำว่าเกินบาทดีกว่าปกสลึงเลยประมาณนั้นคือจะเป็นอะไรที่คนเป็นคนที่จินตนาการได้สูงกว่าคนปกติทั่วไปแล้วเวลาพูดอะไรมันก็จะมึนๆเบอๆซ่าๆคือมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับอะไรที่มันเกินบาทเป็นรวมอยู่ในตัวมันหมดนะคนนี้แต่สิ่งที่ผมกลัวอย่างเดียวที่ผมกลัวในตัวมันก็คือมันต่อยมวยเก่งมากสิ่งที่มันเก่งอยู่อย่างเดียวครับผมแต่จริงๆมันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการต่อยมวยนะอันนี้เป็นการเท้าความว่าเพื่อนผมมาจะลักษณะแบบไหนอยากจะให้นึกภาพตามกันเพราะเรื่องนี้เรื่องมันเกิดขึ้นณวันหนึ่งเอาใจกับว่าณวันหนึ่งดีกว่าว่าวันหนึ่งที่ผมไปนอนบ้านมันซึ่งมันเป็นบ้านเช่านะฮะไม่ใช่บ้านแม่เมื่อก่อนจะไปชอบไปนอนบ้านแม่มันเพราะมันอยู่บ้านแม่แต่ว่าพอมันแยกตัวออกมาชอบบ้านเองมันก็จะชอบนั่งรถเมล์มาหาผมที่บ้านที่บ้านผมนะแล้วก็ชวนผมไปนอนค้างกับมันและทุกครั้งที่มันมาชวนเนี่ยมันจะต้องถ้าไม่ต้นเดือนกลางเดือนก็ต้องปลายเดือนสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับผมลุ้นหวยด้วยกันครับลุ้นที่สำคัญก็คือครับผมลุ้นลุ้นเลขกับคุณแม่ใช่ลุ้นตัวเลขด้วยกันก็คือประมาณว่าแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าคือมันเป็นคนชอบแบบชอบซื้อชอบเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้แต่ตั้งแต่ผมซื้อมามันไม่เคยถูกเลยผมก็เคยเจอมาเฮ้ยซื้อไม่ถูกมึงอย่าซื้อเลยมันเปลืองเงินเก็บไปทำกินข้าวเถอะขนาดกูเองคือแค่ลอตเตอรี่ใบสองใบเองอย่างที่บอกด่ารอบนี้กูมีทีเด็ดมันว่าอย่างนี้ทีเด็ดอะไรวะผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ฟังมันเพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนั่นแหละก็คือผมไปนอนบ้านมันใช่ไหมแล้วก็เดินออกไปหาข้าวกินกันช่วงกลางวันถ้าขากลับมันต้องผ่านซอยหนึ่งซึ่งมันเป็นต้นไม้ใหญ่สมัยที่เขาไปที่ต้องนักเสี่ยงโชคเขาไปขูดกันครับผมก็เฮ้ยไม่ไปขอเขาเหรอคือเราแซวเฉยๆแซวเพื่อนแซวเล่นๆพูดเล่นๆจู่ๆมันยืนนิ่งนะมันหยุดเดินแล้วมันยืนนิ่งแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เป็นต้นไม้หรอกแต่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่มันไม่ได้ห่างมากนะเราก็ถามเป็นไรไอ้แว่นรู้ป่ะต้นเนี้ยไม่มีหรอกเจ้าพ่อเจ้าแม่มันพูดอย่างนี้เลยนะทำไมอ่ะบอกเฮ้ยไม่เห็นเหรอศาลเขาเล่อเวลาจุดทูบน่าจะเฮี้ยนที่ซัวพูดเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอกเชื่อกูสิกูมีสัมผัสคือตอนเราขันในใจนะบอกถ้ามึงเห็นกูก็ต้องเห็นเข้าใจไหมคือเราพูดในใจแต่ว่าไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกไอ้บุ๊กมันบอกแต่เราก็พูดแบบหยิบแกมหยอกกับมันได้บอกว่าแล้วมึงคิดว่าต้นไหนมีตามกูมากูเพิ่งจะเจอมาเมื่อวานบอกเฮ้ยหรือว่ามันเห็นจริงๆวะไปดูกับมันหน่อยมันก็เดินเลยต้นไม้ที่เขาไหว้กันนะมันเลยเข้าไปคือก่อนที่จะถึงห้องมันข้างทางเนี่ยมันจะเป็นถ้าที่จำได้มันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นตามข้างทางปกติที่เขาทำเอาไว้นะแล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นที่มันไม่ใหญ่มากเลยคือต้นใช่ว่าใหญ่กว่าท่อนขาเราเนี่ยใหญ่ท่อนขาเราเนี่ยเกือบเท่าเองนั่นเองคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าต้นเนี้ยมันมีเหมือนกับมันจะมีผ้าสามสีผูกอยู่แต่ว่าไม่มีการไหว้ไม่มีอะไรนะไม่มีการไหว้ไม่มีอะไรไม่มีการจุดธูปไม่มีการมาขอโชคอะไรจู่ๆมันก็อยู่ต้นนี้แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยต้นเนี้ยของจริงกูขอมาแล้วเขามาให้มึงไหมมามึงรู้ได้ไงว่ามามึงเห็นเขาหรอเฮ้ยเชื่อกูสิกูรู้สึกได้มันพูดแบบนี้คือเราก็แบบแล้วมันจะทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นร้านของชำมันก็ไปซื้อขนมปังกับน้ำแดงนะฮะที่เป็นน้ำขวดสมัยก่อนขวดละ7 บาทใช่ไหมผมจำไม่ได้เนาะก็ยืมเป็นขวดพลาสติกซื้อมาแล้วก็เสียบหลอดทูบเพื่อไม่จุดนะไม่มีมันก็ยกมือไหว้บอกเจ้าแม่สุดพูดอย่างนี้มันบอกเจ้าแม่สุดสวยคืนนี้มาให้เลขผมหน่อยนะยกมือไหว้พูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้ปากเปล่าเลยเจ้าแม่สุดสวยพอเหมือนกับจังหวะที่มันแบบพอมันพูดจบปุ๊บมันยืดสักพักหลับตาก็เหมือนแบบเอามือจกหน้าผากใช่ไหมการจกหน้าผากมันเป็นการขอจริงๆแล้วนะ คือเราจะรู้ตรงนี้บอกนี่เราดูหนังจริงนี่หว่าในขณะที่เรากำลังมองต้องใช้ว่ากำลังจะแสงนะไม่รู้ว่าผมเห็นหางตาหรือว่าอะไรนะไอ้ต้นหลังต้นไม้ต้นนี้ซึ่งเป็นต้นเล็กอะอารมณ์มันเหมือนเงาหัวคนชะโงกมาแล้วก็ชะโงกกลับเข้าไปอะผมก็แบบเฮ้ยไอ้บุ๊กก็ลุกขึ้นมาอะไรวะเปล่าไม่มีอะไรกูตกกูแกล้งนี้เฉยมันก็ได้พูดอะไรบอกคอยดูนะเดี๋ยวคืนนี้เขามาแน่แล้วกูจะคอยดูซึ่งเราคิดอยู่ในใจบอกโอ้ไม่มาหรอกเขาไม่ใช่เจ้าเขาไอ้เขาก็เป็นแค่ดูจากเงาและสักจากสภาพสีของเงาป่ะเขาเป็นเงาดำก็น่าจะเป็นสัมภเวสีที่เล่นล่อนอยู่แถวนั้นซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้หรอกหรือว่าอาจจะอยู่แค่ด้านหลังก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมวันนั้นเราก็กลับไปใช้ชีวิตเล่นกันแบบปกติตามภาษาวัยรุ่นนะตอนนั้นแล้วพอตกเย็นก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ดูทีวีดูข่าวจบดูละครหลังข่าวแต่ก็หลับกันไปผมสะดุ้งตื่นมากลางดึกเพราะปวดท้องฉี่ต้องบอกก่อนว่าห้องของบุ๊กเนี่ยที่เขาเช่าเนี่ยนะคือตรงประตูทางเข้าห้องจะอยู่ตรงกลางห้องพอดีซึ่งพอถ้าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทางโล่งด้านซ้ายด้านขวาที่มันไม่ขวางประตูเนาะเราก็จะนอนทางด้านที่ซ้ายส่วนบุ๊กเองก็จะนอนบนฟูกที่ขวาของเราจะเอาผ้าปูเอาก็เสือรองก่อนแล้วเอาผ้าปูแล้วก็นอนคือจะนอนฝั่งตรงข้ามกันถ้าลมคนละตัวแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็หลับไปคืนนั้นพอรู้สึกปวดท้องฉี่จำไม่ได้ว่ากี่โมงนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ใส่ใจผมเห็นมันแบบต้องใช้คำว่ามันหลับไปแล้วคนแล้วอ่ะคือมันหลับจนกลนไปแล้วเพราะนี่เป็นคนที่กลแข่งกับผมอยู่แล้วปกติเวลานอนผมก็เดินออกไปเข้าห้องน้ำเลยผมปกติต้องใช้คำว่าอย่างนี้คุณบีคือไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนั้นนะไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาหรือว่าอะไรเลยนะเฉยมากไอ้เราก็บอกคือคิดในใจว่าสงสัยมันฝันเห็นเจ้าแม่สวยอ่ะสงสัยเขามาให้หวยมาอยู่มั้งคิดในใจไม่ได้เฉยใจแล้วก็นึกถึงเรื่องว่าตอนกลางวันแล้วขำไงแล้วก็ยืนฉี่เสร็จแล้วก็กลับขึ้นมานอนพอนอนแล้วหงายท้องพอหงายท้องนอนเอาผ้าห่มเลิกขึ้นมาจนถึงหน้าอกผมก็รู้สึกว่าเสียงอะไรวะเสียงมันไม่ได้มาทางผมนะเสียงมันอยู่ทางด้านขวาเหมือนกับเป็นมุมห้องที่อยู่ทางด้านขวาตรงจุดที่บุ๊กนอนเสียงมันก็แก๊กก็แก๊กเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นตุ๊กแกหรือเปล่าหรือจิ้งจกหรืออะไรไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ได้ลืมตาก็นอนคิดนอนที่นี่สักพักหนึ่งผมรู้สึกมันได้ยินเสียงมันแบบอะไรบางอย่างขยับนึกออกไหมคือเหมือนมันเสียงมันยาวมันขยับแล้วไปชนสิ่งของที่อยู่ที่ติดกำแพงไม่แน่ใจว่าเสียงชนตู้หรือว่าอะไรนะแต่เสียงมันอารมณ์เหมือนกับว่ามันไม่ใช่สัตว์เล็กแน่นอนนะเสียงมันเหมือนแบบอารมณ์เหมือนคนกำลังลากอะไรสักอย่างเหมือนเสียงแบบเหมือนคนเอาอะไรฟิลเหมือนลากถูกับพื้นอะซึบครับเราก็อะไรวะด้วยความที่ว่าห้องอ่ะมันมืดแต่ว่ามันยังเห็นแสงสลัวจากแสงถนนอยู่ด้านนอกครับพอเปิดหน้าต่างกันไว้ผมก็ลืมตาขึ้นมาเฮ้ยเสียงอะไรวะพอเราหันไปซึ่งเรามองไม่ชัดนะแล้วเหมือนเราเอี้ยวตัวขึ้นมาซึ่งเราแค่ผงกแค่หัวขึ้นมาแล้วหันไปหาไอ้บุ๊กก็นอนกลนสบายใจเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นที่ปลายเท้าของบุ๊กอะคือปลายเท้าของมันจะเป็นมุมห้องซึ่งเป็นมุมมืดผมเห็นสิ่งที่มันเป็นเงามืดที่ซ้อนอยู่ในเงามืดอีกทีนึงอะเป็นสิ่งที่มืดกว่าแล้วสีดำคือมันดำกว่าแล้วก็เห็นแต่ว่าลักษณะคือเขาไม่ได้ถ้าเกิดเป็นตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะใช่สัมภเวสีหรือว่าผีถ้าเกิดว่ามาลักษณะแบบนั้นอย่างน้อยๆผมก็ต้องเห็นว่าเขายืนอันนี้มันเห็นเหมือนกับมันเป็นแค่แบบเหมือนเป็นกองผ้าไปเงาดำจากกองผ้าที่เป็นกองอยู่ที่พื้นซึ่งมันกองสูงประมาณระดับเอวแต่เงาที่ผมเห็นที่ผมคิดว่าเป็นกองผ้ามันขยับได้แล้วมันค่อยๆขยับเข้าไปตรงปลายเท้าของบุ๊กอะแล้วพอมันพ้นจากมุมนั้นออกมาผมเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเงาของคนน่ะค่อยๆกระดึ๊บต้องใช้คำว่าเหมือนคนชันเข่าแล้วคานเข้าไปอะคานเข้าไปหาที่ปลายคือต้องใช้ว่าหยุดที่ปลายเท้าของบุ๊กเลยนะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมเห็นชัดมากเพราะเงามันดำกว่าเงาที่ครับมันจะมืดกว่ามุมห้องที่มืดซึ่งเห็นเป็นรูปร่างเลยและอารมณ์แบบคือผมตอนนั้นต้องใช้คำว่าแข็งแล้วนะบอกเฮ้ย มาจากไหนก็คือคิดในใจมาจากไหนคือเหมือนพยายามจะตะโกนเรียกไม่กล้าผมเห็นเลยว่าเขาเหมือนพยายามจะเอื้อมสิ่งที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นมือพยายามจะจับขาเหมือนคล้ายๆดึงขาบุกอะบุกนอนหงายนะเหมือนคล้ายๆดึงขาบุกแล้วเหมือนกับตัวเขาอะเขาค่อยๆขยับตัวเองขึ้นไปอะอารมณ์เหมือนกับกำลังคานขึ้นไปเพื่อจะค่อมร่างของบุ๊กอะแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นต่อมาคืออะไรตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเอ้ยคงไม่เกี่ยวกับเราหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาตั้งใจน่าจะมาหาบุ๊กแต่เหมือนเขารู้ว่าเราเห็นเขาหันหน้ามาหาเราต้องใช้คำว่าคือเราไม่เห็นคือมันเป็นเงามืดไม่เห็นแม้แต่จมูกปากเขาเห็นแต่ว่าดวงตาของเขาอ่ะมันเป็นต้องใช้คำว่าถ้าใครนึกถึงหลอด LED ที่เป็นสีขุ่นๆนะเป็นสีแดงขุ่นๆจางๆซึ่งมันไม่ได้ชัดมากนั่นแหละจะเป็นสองดวงที่ติดอยู่เป็นดวงตาเขาคืออารมณ์ตอนนั้นนะผมหูอื้อและรู้ไหมว่าผมอ่ะเป็นผู้หญิงผมกะไม่ได้ว่ายาวแค่ไหนแต่รู้ว่าคือผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆถ้าอยากให้ดูภาพตามนะฮะเหมือนกับผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่หมวกเวลาลงสระน้ำอ่ะแล้วดำน้ำลงไปแล้วผมมันจะกระจายขึ้นมาตามน้ำถ้าอยู่ใต้น้ำคืออารมณ์เขาเป็นแบบนั้นเลยพี่โน้ตเขามาแบบนั้นเลยแล้วเขาหันหน้ามามองผมอ่ะพี่โน้ตแป๊บนึงในความรู้สึกเราที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้ด้วยดวงตาที่มันเป็นแดง LED เนี่ยแล้วผมมันแบบมันอยู่ในลักษณะของการเปียกแล้วชโลมเข้าตัวหรือว่ามันเป็นการแบบผมเขาลอยขึ้นมาแบบเหมือนคนที่ลอยอยู่ในน้ำผมเขาลอยขึ้นมาใช่ผมเขาลอยขึ้นมาเหมือนคนที่ดำเหมือนผู้หญิงที่ดำน้ำอยู่อ่ะแล้วก็ตอนนั้นฉันต้องใช้คำว่าคือผมเพิ่งฉี่ไปแล้วคงฉี่ไม่ออกนะแต่รู้ตัวว่าแขนขาชาแล้วปากก็เหมือนแบบมันหนักแล้วมันเริ่มพูดไม่ได้ผมก็เห็นปฏิกิริยาของบุ๊กบางอย่างบุ๊กเหมือนรู้สึกเริ่มสายหน้าหันซ้ายหันขวาแล้วหยุดกลแล้วหันซ้ายหันขวาแต่ผมรู้ว่ามันหลับอยู่ผมพยายามแบบมองหางตาอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ว่ามันรู้สึกว่ามีบางอย่างจับขาเมื่อเราผมเห็นชัดเจนว่ามีอยู่ข้างหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้างขวาสักพักมันก็เหมือนกับมันพึมพำในลำคอแบบคือคนหลับไปเนาะแล้วสิ่งที่ผมเห็นต่อมาคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ขาเข้าขาข้างขวาที่เงานั้นจับอยู่เอาเท้าเพื่อจะคลานขึ้นมาลักษณะคือเหมือนจะคล่อมแต่ว่ายังไม่ถึงจะอยู่ที่ปลายเท้าอยู่คล้ายๆเหมือนบุ๊กอะยกขาข้างนั้นขึ้นมารู้หรอไหมครับคือยกขึ้นมาเพื่อชันเข่าขึ้นมาในลักษณะที่เป็นอาที่ตั้งอะคือเหมือนประมาณถ้าคนรำคาญก็จะดึงขาออกเนอะไหมฮะซึ่งเป็นอย่างมาทับขาอะไรเนี่ยอารมณ์จะประมาณนั้นอะมาดึงขาออกก็ชันขึ้นมาผมก็เฮ้ยอะไรมันวะแค่พลิกตาเดียวมันถีบเลยครับผมชื่อว่าถีบแต่ไม่รู้ตัวด้วยถีบผีเหรอใช่ครับแล้วเข้าเต็มหน้าเลยแล้วคือต้องใช้คำว่าอารมณ์ผีหน้าหงายเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยว่าหน้ากระดิกอะเงาส่วนหัวของผีผู้หญิงคนนั้นนะเจ้าวินน่ะเดี๋ยวมันกระดิกอะพี่โน้ตแป๊บนึงอารมณ์หน้าหงายอะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถีบผีหน้าหงายนี่คือเนี่ยหัวหงายอย่างนี้เลยนะครับใช่ใช่แล้วมันก็เหมือนกับมันก็เอาขาวางลงแล้วก็นอนกลนต่อผมก็แล้วผมก็พยายามจ้องเฮ้ยเขาโกรธมันหรือเปล่าวะคือณตอนนั้นอ่ะผมต้องใช้คำว่าเวลามันแบบเขาเรียกว่ามันช้ามากอะเหมือนผมอยู่ในภวังค์อ่ะครับแล้วสักพักเหมือนเงานั้นอ่ะค่อยๆถอยจากขาของบุ๊กไปแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนเหมือนกับยังอยู่ในท่าชันเข่าอยู่ท่าคานแต่ว่าอยู่นี่เหมือนจ้องบุ๊กสักอย่างจ้องบุ๊กสักพักไม่สักอย่างสักพักจ้องบุ๊กอยู่สักพักหนึ่งแล้วร่างเขาเงาที่ผมเห็นนะนึกถึงขี้เถ้าครับที่เราเอามาขยี้ใส่มือแล้วก็โปรยไปตามลมเขาหายไปแบบนั้นเลยเขาหายจางหายไปอย่างนั้นเลยผมก็คือพอผมตั้งตีได้อะไรได้ปุ๊บผมก็ล้มตัวลงนอนก่อนแต่ว่าหลับตานะแต่ไม่ได้หลับตั้งสติเพื่อตาให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรมาอีกผมลืมตาขึ้นมารอบนี้ตั้งสติได้ลุกมาเปิดไฟเดินเข้าไปเรียกไอ้บุ๊กมันเลยเดินเข้าไปเรียกมันเข้าไปดึงแขนมาเลยนะไอ้บุ๊กตื่นบุ๊กไอ้บุ๊กตื่นอันนี้ฟังเสียงผมให้ดีนะผมจะทำอากัปกิริยาหรือสิ่งที่มันเป็นนะไอ้บุ๊กมันก็ไอ้บุ๊กเฮ้ยผีผู้หญิงมาหามึงอ่ะเอ้ยเหรอผีสาวอ่ะผีสาวอ่ะมาจับขาเมื่อกี้พี่สาวมึงเหรอพี่สาวโอเค นอนต่ออย่างนี้เลยเฮ้ยจันบุ๊กสุดว่ะคือผมก็ยืนงงกับมันอยู่งั้นนะเฮ้ยสรุปมึงไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยครับผมบอกพี่สาวบอกพี่สาวมึงเหรอพวกคุณเรื่องหรอครับอย่างที่ผมบอกคือมันเกินบาทผมก็เลยแบบโอเคเรื่องของมึงแล้วกันแต่คืนนั้นผมไม่ปิดไฟก็คือผมก็กลับไปนอนที่เดิมโดยเปิดไฟเอาไว้ตื่นเช้ามาครับผมตื่นลืมตาขึ้นมาวันนั้นก็คือมันน่าจะเป็นวันสุดท้ายน่าจะเป็นก่อนที่หวยจะออกอีกวันหนึ่งนะก็คือผมก็ลุกขึ้นมาผมก็เห็นมันหลับอยู่ไม่เห็นใจผมก็เดินลงไปข้างล่างแล้วก็เดินมากับเดินไปสั่งกับข้าวสั่งข้าวกะเพราพอเดินกลับขึ้นมาผมเห็นมันลุกมานั่งแล้วมันตื่นละเอ้ยเมื่อคืนมึงเรียกกูไปเนี่ยบอกกูเรียกมึงกูคิดว่ากูฝันมึงไม่ฝันหรอกทำไมวะเมื่อคืนมึงฝันเห็นอะไรบ้างไม่นะแต่กูรู้สึกว่าพี่สาวเข้ามาผีอะไรนะใช่เจ้าแม่สวยเข้ามาเหมือนเข้ามาหาคุณนะแต่ผมไม่ได้พูดผมเนี่ยว่าเข้ามาจริงแต่มึงถีบเข้าไปเรียบร้อยละเต็มหน้าแต่ที่ใจยังไม่ได้พูดครับเต็มหน้าเลยคือยังไม่พูดอะไรแล้วจากนั้นน่ะผมก็ไม่สนใจอะไรมากกินข้าวกินแล้วเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับพาเขาไปเดินออกไปเดินเล่นกันข้างนอกสุดท้ายขากลับมาที่เดิมแต่รอบเนี้ยผมก็งงว่ามึงซื้ออะไรมาคือผมเห็นว่ามันซื้อเหมือนเป็นกับข้าวถุงเล็กมาผมคิดว่าจะเอาเก๋ากินที่ห้องขากลับใช่ไหมแต่ไม่อ่ะกระทงมันก็ไม่ใช่นะครับคือเราก็บอกคือเราคิดแล้วมึงจะเอามาเส้นไหว้เขาหรือเปล่าวะหรือมึงรู้ตัววะหรือมึงจะมาขอเข้ามาเขาตอนนั้นผมคิดแบบเลอะเทอะไปเลยนะแล้วสักพักเหมือนกับจริงๆด้วยฮะมันเอากับข้าวชุดนั้นที่ซื้อมาคือเอามาไหว้ตรงต้นไม้ที่มันบอกเขามีเจ้าแม่สุดสวยมันอ่ะแล้วก็บอกแล้วพอบอกเอาเฮ้ยมึงจะว่ายังไงอ่ะก็อย่างนี้ไงเดี๋ยวกูเปิดถุงให้เขามึงไม่ใส่กระทงเหรอใส่ต้นไม้เปิดถุงก็กินได้แล้วโอ้ยอะไรของมึงวะเฮ้ยกูลืมไปอะไรวะไม่มีช้อนเดี๋ยวกูซื้อช้อนพลาสติกอันข้างก่อนเดี๋ยวเขาไม่มีตักกินครับผมก็คือมันเดินผ่านหน้าผมนึกถึงอารมณ์ผมนะคือผมมองตามันเดินผ่านหน้าผมแต่ผมพูดอะไรไม่ออกอ่ะคิดแต่ใจว่ามันเป็นไปได้กูเชื่อมึงแล้วคือตอนนั้นอ่ะคือมันก็ไปซื้อมันก็ซื้อจริงๆแล้วทอนเขาขายเป็นแพ็คละห้าชิ้นใช่ไหมตอนพลาสติกตอนนั้นแพ็คเล็กมันยังต้องใช้คำว่ามันก็ยังน่าทนอ่ะขอซื้อแบบปีกอ่ะคันเดียวโตแต่คือเถียงคือประมาณมันน่าจะพูดอยู่สักพักนึงไงแต่เป็นเขายอมขายมันเขาก็มันก็หยิบหาแล้วมันก็เอามาใส่ไว้ในถุงคือมันกลางถุงแล้วมาใส่แล้วมันก็เหมือนเดิมครับท่าเดิมเจ้าแม่สุดสวยครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะให้ผมมีโชคด้วยนะครับแล้วมันก็เหมือนเดิมครับจบที่หน้าผากแต่รอบเนี้ยผมไม่เห็นเงาที่โผล่มาจากต้นไม้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคนละดวงกันกับที่ผมเมื่อคืนหรือเปล่าแต่ผมยังไม่ได้เล่าให้บุ๊กฟังครับพอบุ๊กว่าเสร็จบุ๊กกูรู้สึกแปลกๆไอ้บุ๊กบอกนี้แปลกๆอะไรวะกูว่าคืนเข้ามาแน่คือใจก็คิดว่าถ้าใช่ดวงเดียวกันเข้ามาหาตั้งแต่เมื่อคืนละครับคือคิดอย่างนี้นะก็ไม่ใส่ใจคือยังไม่เล่าให้มันฟังไปทีนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกสิ่งอากับลีอาคือเหมือนเดิมดูข่าวดูละครช่วงหัวค่ำเสร็จแล้วก็นอนวันนี้ผมต้องใช้คำว่าลุ้นอย่างเดียวว่าเขาจะมาอีกไหมโดยวันนี้ผมหลับตาแต่ข้างในผมไม่หลับหูผมฟังรอบข้างตลอดคุณวีครับไม่รู้ว่าเวลาเดียวกันหรือเปล่านะแต่เสียงเดิมมาเลยเสียงแบบมันทนคลานหนึ่งเหมือนของคืนแรกอ่ะครับผมมั่นใจว่ามาแล้วครับแต่รอบนี้ผมยังไม่ลืมตามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วบอกต้องใช้คำว่าผมไม่ลืมตายังไม่ลืมตานะจนเสียงคลานมันเงียบไปพอเงียบไปปุ๊บสักพักเฮ้ยเขาไปแล้วหรอวะหรือว่าพวกถีบมันอีกวะไปถีบเขาอีกวะครับสักพักได้ยินเหมือนได้ยินเสียงในบุ๊กอะเสียงเหมือนในลำคอแบบเสียงคนหายใจไม่ออกอะบุ๊กเป็นไรวะลืมตาขึ้นมาไม่หันนะผมมองหางตาเลยคือสิ่งที่ผมเห็นอะจริงๆด้วยครับไอ้สิ่งที่จะไปคือไม่ได้หายไปไหนแต่เขาขึ้นเตียงเรียบร้อยแล้วนั่งข้อในบุ๊กเรียบร้อยแล้วเอามือกดคอมันอยู่เขาโกรธดีไปถีบหน้าเขาว่าครับน่าจะใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเลยว่าโอ้โหเขาเอามือตายแน่ๆเลยคือเราจะขยับก็ไม่กล้าขยับเพราะเรารู้สึกได้ว่าดวงนี้แรงว่ะถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวเลยนะตอนนั้นแล้วมันก็พยายามมองหางตาหลีแล้วก็แบบเหมือนกับ หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาแต่หลีนะเขาใช้ว่าหลีตาจนแค่คู่เดียวอะคล้ายๆเหมือนกับมันพยายามแบบจะดิ้นอะพยายามจะดิ้นอะอารมณ์คนอึดอัดแล้วพยายามจะดิ้นอะเหมือนกับจู่ๆอะผมเห็นเลยนะว่ามันเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นมือข้างไหนข้างซ้ายหรือข้างขวาไม่รู้อารมณ์เหมือนคนแบบยกแขนขึ้นมาแล้วมันวาดมันกวาดไปทั่วนี่ออกไหมฮะหน้ามันน่าจะเป็นเหมือนกับแล้วมันกำหมัดอ่ะเข้าเต็มหน้าเลยเหมือนเดิมครับครับเข้าเต็มหน้าเลยคืออารมณ์เหมือนมันดึงมือขึ้นมาแล้วมันวาดมันน่าจะรำคาญอะไรสักอย่างและจังหวะระดับมือกับระดับหน้าของเงาดวงนั้นนะที่ผมเห็นนะที่เขานั่งกดน่าจะอยู่ระดับเดียวกันเลยเหมือนเดิมครับเหมือนคืนแรกแต่รอบนี้ไม่ได้หงายแต่หน้าสะบัดแล้วก็หายไปเหมือนเดิมนะแต่ตอนที่หายเนี่ยผมอ่ะค่อยๆหลีตาลงแล้วทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นไม่เห็นทีนี้ผมไม่ลุกคืนนี้ผมไม่ลุกเลยปล่อยผมกระหลับกวางผมจะหลับได้ผมจำได้ว่าเกือบเท้าแน่นอนแหละเพราะวันนั้นผมจำได้ว่าตื่นมาเกือบบ่ายพอตื่นมาตอนนี้คือมันนั่งอยู่หน้าทีวีละเมื่อก่อนมีถ่ายทอดสดใช่ไหมกูนั่งอยู่หน้าทีวีบอกตื่นมาบอกเฮ้ยกี่โมงแล้ววะโอ้ยหัวจะออกแล้วเว้ยไอ้พวกกูมีเรื่องต้องบอกมึงเว้ยเรื่องอะไรวะ2 คืนที่ผ่านมามึงรู้ไหมไอ้กูว่าเจ้าแม่ของมึงอ่ะเขามาหามึงนะกูว่ากูเห็นอยู่นะครับเหรอกูว่าอย่างนั้นแหละกูว่าเขารู้สึกมาหากูเขาบอกกูให้โชคกูแน่เลยแต่ผมไม่ได้พูดอะไรไปรายละเอียดนะใครจะบอกบ้าแล้วจะมาฆ่ามึงอยู่นะนั่งลุ้นหวยแล้วพี่เชื่อแล้วเชื่อไหมครับว่านั่งลุ้นโชคแต่สุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมฮะมันก็แห้วเหมือนเดิมไม่ถูกเหมือนเดิมไม่ถูกโชคไม่มีโชคเหมือนเดิมผีหลอกที่แท้ทรูมันนั่งเงียบใช่มันนั่งเงียบสักพักหนึ่งเฮ้ยมันน่าจะแบบเห็นมันนั่งเงียบสักพักมันน่าจะไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกแล้วก็แบบเช่าเหนื่อยไม่ถูกอ่ะก็เห็นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับไม่ได้ใส่ใจแล้วก็คิดว่าแบบคิดว่ามันเครียดหรือเปล่าวะเพราะตังค์มันไม่ค่อยมีมันลุกขึ้นมาใช่ปะไปตลาดขึ้นมาปะเอ้าทำอะไรหาของกินเนี่ยแล้วก็เดินไปตลาดเหมือนเดิมฮะมันต้องผ่านต้นไม้ต้นนั้นแต่ขาไปมันไม่หันไปมองไม่สนใจแล้วมันก็ซื้อกับข้าวชุดเดิมมาผมเห็นแล้วมันซื้อมาแบบของเมื่อวานเลยว่ามันเอามาไหว้เอาแบบนี้แล้วมันก็ทำแบบนั้นจริงๆแม่สวยๆครับอีกงวดหน้าช่วยผมหน่อยนะครับอีกแล้วครับผมก็ไม่สนใจแล้วคราวนี้ก็ยืนเฉยๆจะขอแล้วก็ขอไปเลยแต่คืนนี้กูไม่มานั่งดูมึงแล้วนะกูหลับของกูแล้วนะคือคิดอย่างนั้นที่ในใจแต่คืนนั้นไม่มาบอกเลยว่าคืนนั้นไม่มาแต่ผมฝันเป็นผู้หญิงฝันเห็นต้นไม้ต้นนี้นะเห็นเป็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูจากสรีระแล้วอ่ะผมไม่เห็นหน้าตาเขาต้องเชื่อว่าเป็นเงาดำแต่ดูจากสรีระแล้วเนี่ยคือโหถ้าเป็นคนต้องใช้คำว่าโหค่อนข้างหุ่นดีเลยน่าจะสวยอ่ะครับแต่ในความฝันที่เขาพูดตอบผมกลับมารู้ว่าพูดว่าอะไรคือจะบอกว่าผมจะขำก็ขำไม่ออกอ่ะตื่นมานั่งแล้วแบบนั่งคิดย้อนแล้วแบบคือสิ่งที่เขาพูดมาในฝันพูดว่าอะไรหรือไม่ครับเขาบอกว่าบอกเพื่อนมึงด้วยนะกูไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องมาขออะไรกูอีกกูมีอะไรจะให้ผมก็ตื่นเลยอ้าวไม่อยู่ที่นี่แล้วคืออะไรวะอ้าวหนีเลยเหรอถึงขั้นหนีเลยเหรอคือเราพอตื่นมาเราลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าไอ้บุ๊กมันหลับอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองหน้ามันตะพักตะขับในใจอ่ะคือมันขับในลำคอตัวเองแบบขี่ยังหนีมึงนี่ไม่ไหวแล้วนุ้ยคือเราก็แต่รอบนี้ต้องเล่ามันปังก็เลยเล่ามันปังไปก็บอกว่าเฮ้ยเข้าฝันกูนะว่าแล้วเมื่อคืนว่ากูไม่รู้สึกถึงเขาเต็มเขาบอกว่ามันก็ต้องไปขอเขาแล้วเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาย้ายที่แล้วต้องตามเขาไปด้วยครับบอกเอ้าทำไมวะเชื่อเหอะผีหลอกเขาชอบหลอกจริงๆอยู่ที่เดิมแต่เชื่อไหมมันก็ยังไปขออยู่ที่เดิมทั้งที่เราเชื่อว่าเขาน่าจะไปแล้วน่าจะหนีถึงที่อื่นแล้วแต่มันก็ยังไปขออยู่ทุกงวดแล้วมันก็ไม่ถูกทุกงวดแต่หลังๆมาเราไม่ค่อยได้สนใจแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปนอนห้องมันส่วนใหญ่ก็ไปเจอกันข้างนอกแล้วก็ไปเที่ยวเล่นตามห้างเรื่องก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story